ดีค่ะผินจากร้าน The Closet Wonders นะคะวันนี้ที่ตัดสินใจมาทำวิดีโอทูทอเรียลนะคะก็เพราะว่าหลังจากที่เราลอนช์คอลเลกชันที่คาดผมไปก็มีลูกค้าหลายคนมากๆที่สอบถามเข้ามาว่าที่คาดผมเนี่ยสามารถใส่ได้จริงหรือเปล่าสามารถใส่เดินเล่นได้ไหมต้องแต่งตัวยังไงแล้วก็ทำผมยังไงพิงเลยตัดสินใจว่ามาทำวิดีโอดีกว่าลูกค้าทุกท่านจะได้เข้าใจพร้อมๆกันทั้งหมดว่าทำผมเนี่ยกับที่คาดผมเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นพิงขอแนะนำสินค้าก่อนสินค้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นที่คาดผมงานแฮนด์เมดค่ะที่เป็นงานร้อยลูกปัดด้วยลวดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้กาวดังนั้นตัวลูกปัดตัวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีการหลุดส่วนตัวก้านก็จะผ่านด้วยริบบิ้นรอบนะคะสามารถบีบให้เป็นลักษณะลีก็ได้หรือว่ากลมก็ได้ตามลักษณะศีรษะของลูกค้าแต่ละท่านนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งที่เราจะจัดส่งไปจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญนี้เป็นอีกไอเทมที่ผิงแนะนำมากๆเลยหรือว่าใครที่กำลังหาพ็อปไว้ถ่ายรูปรับปริญญานะคะอันนี้ที่ครับผมก็เวิร์กมากๆเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคนที่เขาใช้มงกุฎดอกไม้นะคะซึ่งก็สวยแต่อันเนี้ยก็เป็นอีกไอเทมนึงที่ทดแทนกันได้เลยนะแล้วทีนี้มาถึงวิธีการทำผมนะคะวันนี้ผิงจะนำเสนอทั้งหมด4ทรงด้วยกันนะคะซึ่งทำง่ายมากๆทุกทรงไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เป็นทรงที่ทำได้จริงที่บ้านไม่ต้องให้ช่างทำผมช่วยทำนะคะอ่ะก่อนอื่นผิงจะให้ดูลักษณะผมของผิงก่อนค่ะผมผิงจะยาวประมาณระดับอกนะคะแล้วปกติผิงก็จะแสบกลางค่ะวิธีการทำร้อนของผิงก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือปกติผิงจะนอนพร้อมกับหมัดผมก็คือหมัดเป็นก้อนเอาไว้ข้างหลังแล้วก็นอนเลยตอนพอตื่นเช้าขึ้นมาปล่อยลงมามันก็จะมีลักษณะเป็นร้อนเป็นร้อนอย่างนี้นะคะมาทรงแรกกันตัวที่คาดผมที่ผิงใช้มารีวิวในวันนี้นะคะมีชื่อว่าออสการ์บลูนะคะเป็นสีโทนฟ้าเขียวแล้วก็มีสีมัสตาร์ดแซนนะคะทรงแรกง่ายมากเริ่มต้นด้วยการหยิบสินค้าออกมาจากกล่องก่อนนะคะแล้วเราก็ลองฝาบนหัวจะสังเกตว่ามันจะมีรูตรงนี้ค่ะรูตรงนี้แสดงว่าไม่พอดีมันจะมีรูสองข้างเลยนี่นะคะก็ไม่เป็นไรดึงออกมาแล้วก็กดด้านก้านนะคะอยู่กดด้านนี้ให้มีลักษณะลีๆแล้วก็วางลงไปนะคะสังเกตว่ารูมันจะหายไปมันจะแนบกระชับหัวมากขึ้นแนบกระชับหัวมากขึ้นค่ะแล้วก็แสดงว่ามันพอดีแล้ววิธีการทำทรงแรกนะคะก็คือจับผม1ปลอยข้างหน้าค่ะแล้วก็ม้วนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยัดกลับเข้ามาในนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงส่วนอีกด้านนึงทำแบบเดียวกันอันนี้ลูกค้าสามารถม้วนหรือไม่ม้วนก็ได้นะคะครั้งนี้ผมจะทำแบบไม่ม้วนก็คือจับมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ค่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บก็จับสองข้างแล้วก็ดึงนะคะผมส่วนที่เหลือก็ทัดหูไว้นี่นะคะจับตำแหน่งแล้วด้านหลังคือเป็นนี้ค่ะเห็นการนะคะแค่นี้ก็เสร็จทรงแรกค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากให้เห็นก้านด้านหลังตรงนี้นะคะทรงที่2ทำแบบนี้ค่ะก็คือสะกิดผมช่อเล็กๆนะคะหลังจากช่อแรกที่เราได้ยัดเข้าไปแล้วขึ้นมาแล้วก็พันเข้าไปในตรงก้านค่ะพันไปก็ดึงลงมาค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าปิดก้านหมดอาจจะทำสลับด้านกันไปมานะคะเริ่มด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเริ่มทำต่อด้านนี้ใครที่ทำครั้งแรกอาจจะต้องมีคนช่วยถือกระจกด้านหลังนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าก้านเนี่ยพันไปจนหมดหรือยังแต่โดยคร่าวๆแล้ว
วิธีการทำศพที่สองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะข้อไหนที่กระเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถยัดกลับลงไปเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ลูบดึงตรงปลายกลางเนี่ยค่ะให้มันมีความเรียบมากขึ้นนะคะนี่คือคร่าวๆก็คือเราจะนำผมมาคันเพื่อปกปิดกลางทั้งหมดนะคะด้านหน้าก็จะคล้ายๆกับทรงแรกนะคะก็ดีอ่ะด้านข้างจะเป็นข้างในนะคะใครชอบเอามือไว้ข้างหน้าก็ไว้ข้างหน้าได้สวยมากเช่นเดียวกันค่ะอ่ะส่วนทรงที่3นะคะพี่ฟองเลี้ยวออกเวลาดึงที่ข้าวผมออกนะคะให้ค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมมันจะมีลักษณะพันกันนะคะทรงที่3เราจะทำให้มันมารวมกันเป็นผมช่อเดียวกันด้านหลังนะคะก็วางกลับไปเหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้แทนที่เราจะจับช่อเล็กๆแล้วมาพันเราจับช่อใหญ่เลยค่ะจับช่อใหญ่แบบนี้แล้วก็พันเข้าไปค่ะแล้วก็จับอีกด้านหนึ่งก่อนเพื่อให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นถ้าเราทำด้านเดียวค่อยๆทำไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอียงนะคะก็จับยัดเข้ามาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จับอีกช่อหนึ่งจะเล็กลงมาก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ยัดกลับช่อสุดท้ายเนี่ยจะยากนิดนึงว่าผมเราคันเข้าไปเยอะมากแล้วมันก็จะค่อนข้างแน่นแนบสั่นค่ะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถค่อยๆหยับลงมาได้แล้วก็ค่อยๆดึงมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะการเก็บผมเข้าไปด้านหน้าพอทำไปมันอาจจะมีลักษณะป่องนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้โดยการหยัดค่อยๆกดเข้าไปนะคะก็ดึงผมด้านล่างให้มันตึงนี่นะคะทำเหมือนกันสองด้านตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างหลังก็สามารถย้ายทั้งช่อกับไม้นี่ค่ะหรือว่าจะไว้ข้างหลังให้เป็นลักษณะก็ได้เหมือนกันมาถึงทรงสุดท้ายถึงขอเปลี่ยนไอเทมบ้างอันนี้เป็นสีแอมเบอร์เลดี้นะคะสีแรกอันนี้นะคะเป็นสีออสการ์บลูสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจและอยากเห็นรูปภาพเพิ่มเติมสามารถไลน์มาถามได้ไลน์มาขอรูปได้นะคะทรงสุดท้ายนี้เป็นทรงที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแสกข้างนะคะขั้นตอนแรกเลยก็จับผมนะคะแล้วก็แสกมาด้านข้างเล็กน้อยนะคะพี่จะแสกไปด้านซ้ายนะคะปกติแล้วต้องเยอะมากก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็วางค่ะเหมือนเดิมทีนี้สำหรับทรงนี้เราจะเริ่มจากด้านที่ผมน้อยก่อนก็คือพี่แสกไปด้านซ้ายถูกไหมคะพี่ก็จะเริ่มจากด้านขวาโดยจับปลอยเล็กๆเหมือนทรงแรกเลยค่ะแล้วก็แสกเข้ามาดึงให้ตึงนะคะส่วนปลายนี้ถึงก็จับค่ะค่อยๆไล่มาด้านหน้าจนถึงด้านข้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็จับมาใส่ด้านข้างพันเข้าไปในที่คาดผมเหมือนเดิมนะคะสำหรับทรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างระหว่าง2ด้านก็คือด้านนี้จะมามากกว่าด้านนี้ก็จะเป็นช่อเล็กๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะพันเข้าไปอีกก็สามารถทำได้ก็คือจับอีกช่อนึงแล้วก็พันเข้าไปค่ะ
แบบนี้นะคะพันสองด้านก็ได้ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบผมที่อยู่ด้านหลังหูแบบลุงหลังเนี่ยค่ะก็คือสามารถพันเข้าไปเพิ่มมันก็จะช่วยเก็บผมเข้าไปได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ดึงลงมาด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบให้เห็นก้านก็ทำเหมือนทรงที่สองค่ะจับพอยต์เล็กๆแล้วก็พันเข้าไปพันเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จทูทอเรียลทั้ง4แบบนะคะแต่ว่าถึงมีเพิ่มเติมให้เล็กน้อยคือมีอยู่ช่วงนึงที่หมวกใบนี้ฮิตมากๆนะคะแล้วถ้าใครมีอยู่แล้วเบื่อแล้วอยากจะหาอะไรที่เป็นอ็อกเซสซอรี่เพิ่มเติมให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะที่คาดผมเราสามารถใส่เข้าไปได้ค่ะโดยการดัดให้เป็นทรงกลมนะคะตะกี้เราดัดให้เป็นทรงนี้ก็เข้ากับศีรษะแล้วนะคะก็สามารถดัดให้เป็นทรงกลมแล้วก็สามารถใส่กับหมวกอย่างนี้ได้ค่ะเก๋ไก๋มากเลยงั้นสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ